การเก็บเงินเศษเหรียญในการหยอดกระปุกออมสินนะครับในปีที่3แล้วนะครับกดติดตามช่องฮอปดูนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับพบกับ BY Station นะครับวันนี้ BY Station ของเรานะฮะก็ครบรอบในปีที่3ของการเก็บเงินเศษเหรียญในการหยอดกระปุกออมสินนะครับในปีที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเท้าความกันสักนิดนึงนะครับที่เราเริ่มทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็จริงๆมันเริ่มต้นจากการที่เราอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการออมเงินให้กับเพื่อนๆว่ามันง่ายมากอยู่ที่ว่าเราจะเลือกวิธีการออมแบบไหนนะครับในส่วนตัวผมเองก็เลยเลือกวิธีการที่ว่าเรามีเศษเหรียญในกระเป๋านะครับที่เหลือจากการทำงานเท่าไหร่ก็จะมาหยอดกระปุกออมสินเนี้ยทุกวันเลยนะครับ1ปีเราจะมาขายกัน1ทีโดยที่ผมจะเลือกขายกันในเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับเพราะวันที่31ตุลาเป็นวันออมแห่งชาตินะครับผมก็เลยใช้เดือนตุลานี้เป็นตัววัดในการที่จะนับเหรียญของผมในทุกๆปีนะครับโดยที่อันนี้ก็เป็นปีที่3แล้วที่มาแกะให้เพื่อนๆดูนะแต่จริงๆแล้วผมเก็บมามากกว่านี้นะครับก็อยากที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองหาวิธีในการเก็บเงินนะครับซึ่งมันไม่ยากนะครับผมไม่ได้สนใจว่าตัวเงินได้เท่าไหร่แต่วินัยของเรานั้นสำคัญยิ่งกว่านะครับก็เท้าความกันนิดนึงในปีที่1นะครับผมได้ 2,565 บาทในปีที่2ได้ 2,520 บาทเดี๋ยวเรามานับกันว่าในปีนี้จะได้กี่บาทนะครับโดยในปีนี้กระปุกนี้เต็มไปแล้วผมมาขึ้นกระปุกใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกระปุกกันแล้วนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าได้เท่าไหร่นะฮะหมดแล้วนะครับสำหรับการนับเหรียญปีนี้นะครับก็ยอดที่ได้ยอดที่ออกสำหรับปีนี้ก็คือ5 6 7 8 9 10 12 11 12 3 1,400 บาทนะครับกับเศษอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ 1,400 ของเราเข้า 1,400 แล้วกันนะครับอยากฝากทุกคนไว้นะครับการออมไม่ใช่เรื่องยากนะครับแค่เริ่มต้นให้คุณลงมือทำนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เริ่มออมเงินกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมมากๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ BY Station ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ